การปฏิบัติในคืนวันฮาโลวีนประเทศอังกฤษที่ประเทศนี้ถือว่าวันฮาโลวีนนี้เป็นวันที่ดีเหมาะสำหรับจัดงานแต่งงานการทำนายโชคชะตาหรือแม้กระทั่งเรื่องความตายถือว่าเป็นวันที่ดีวันนี้เป็นเพียงวันเดียวที่พูดผีวิญญาณจะช่วยดลบันดาลให้สิ่งที่คนต้องการสามารถเป็นไปตามใจปรารถนาประมาณเที่ยงคืนของวันฮาโลวีนสาวอังกฤษจะออกมาหว่านและถ่ายกลบเมล็ดป่านพร้อมตั้งจิตอธิษฐานและท่องคาถาร้องขอให้มองเห็นภาพของว่าที่คู่ชีวิตของตนในอนาคตเมื่อเจ้าสาวเหลียวมองผ่านบ่าด้านซ้ายก็จะเห็นภาพนิมิตของผู้ที่จะมาเป็นสามีของตนในอนาคตอีกประเพณีหนึ่งของชาวอังกฤษคือการหย่อนเหรียญ6เพนนีลงในอ่างอาบน้ำพร้อมแอปเปิลผู้ใดสามารถแยกแยะของ2สิ่งนี้ออกจากกันได้โดยใช้ปากคาบเหรียญและใช้ซ่อมจิ้มแอปเปิลให้ติดได้ในครั้งเดียวผู้นั้นจะมีโชคดีตลอดปีใหม่ที่กำลังจะมาเยือนในประเทศอเมริกาพวกเด็กๆจะสนุกสนานมากในคืนวันฮาโลวีนเพราะพวกเขาจะได้แต่งตัวเลียนแบบคนตายเช่นเป็นโจรสลัดกัปตันโครงกระดูกหญิงในสมัยโบราณหรือสุดที่จะคิดค้นกันขึ้นมาได้ในสมัยปัจจุบันแล้วก็เดินไปตามประตูบ้านต่างๆเพื่อเอาขอขนมลูกกวาดและอื่นๆโดยเฉพาะบ้านที่มีลูกฟักทองล้วงเนื้อออกเพื่อใส่เทียนเข้าวางไว้และมีแสงสว่างออกจากรูจมูกลูกตาและปากที่เจาะไว้บนลูกฟักทองตั้งไว้หน้าบ้านเด็กๆจะขอไปเคาะประตูเพื่อพูดคำว่า trick or treat ซึ่งพวกเขาไม่เข้าใจหรอกความหมายที่แท้จริงของมันคำนี้เป็นคำที่คล้ายคำพูดของพวกกูชาลัทธิปีศาจทำนองว่าทำสนธิสัญญาตกลงกับมันหรือไม่ก็จะมีการล่อลวงเพราะพวกเด็กๆจะแต่งตัวเป็นผู้ล่วงลับหรือผีมาขอเอาขนมและขู่เจ้าของบ้านเด็กๆไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันเลยก็เลยพูดไปตามธรรมเนียมพวกเขาจึงไม่ได้รู้สึกไม่ดีอะไรเพียงแต่สนุกสนานเท่านั้นพวกเจ้าของบ้านเมื่อเอาขนมลูกกวาดออกมาให้แล้วบางแห่งก็จะมีการร้องเพลงให้แก่บ้านนั้นซึ่งบางที่ดั้งเดิมก็จะสวดภาวนาให้แก่เจ้าของบ้านหรืออุทิศแก่วิญญาณผู้ล่วงลับเราไม่จำเป็นต้องทำให้เด็กๆรู้สึกเสียความรู้สึกกับคำว่า trick or treat แต่ควรสอนเด็กๆว่าปีศาจซ่อนเร้นอยู่ในรูปรักษ์ภายนอกที่สวยงามคอยหลอกลวงเราคล้ายกับการใส่หน้ากากหลอกลวงผู้คนเพื่อปิดบังโฉมหน้าที่แท้จริงของมันพระคัมภีร์กล่าวว่าเราทั้งหลายรู้ว่าคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปแต่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองรักษาเขาและมารร้ายจะไม่แตะต้องเขาเราทั้งหลายรู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้าและโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อนุภาพของมารร้ายธรรมเนียมจากประเทศอังกฤษอีกธรรมเนียมหนึ่งคือธรรมเนียมวันกายโฟกส์อันเป็นวันเฉลิมฉลองต่อต้านพวกคาทอลิกในประเทศอังกฤษกายโฟกส์เป็นคนที่ไม่รอบคอบแต่มีหน้าที่ดูแลคลังดินปืนที่วางแผนจะระเบิดรัฐสภาของอังกฤษและกษัตริย์เจมส์ที่1ทรงรู้เข้าเมื่อวันที่5พฤศจิกายน1605ในกายฟ็อกซ์ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอช่วงนี้เองที่บรรดาพวกนักสนุกก็จะสวมหน้ากากและไปเยี่ยมเยือนบ้านชาวคาทอลิกที่กำลังถูกเบียดเบียนตอนกลางคืนของพวกเขาและขอขนมเค้กและเบียร์มาทานกันวันกายฟ็อกซ์มาถึงประเทศอเมริกาพร้อมกับการตั้งนิคมใหม่ของชาวอังกฤษพวกแรกบนทวีปอเมริกากษัตริย์เจมส์ก็ค่อยๆเลือนหายไปจากวิถีชีวิตแต่ธรรมเนียมปฏิบัติยังคงสนุกสนานเกินกว่าจะลืมเลือนได้ที่สุดแล้วเพราะวันกายฟ็อกซ์ซึ่งตรงกับวันที่5พฤศจิกายนใกล้กับวันเฉลิมฉลองของนักบุญทั้งหลายก็เลื่อนเอาธรรมเนียมขอขนมตามบ้านตอนกลางคืนมาไว้กับวันฮาโลวีนพร้อมกับแต่งตัวแปลกๆไปด้วยเสียเลยSpirit supernatural, shine what's all the fuss